สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมนะครับผมอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเนาะผลการแข่งขันนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกนะครับที่แข่งไปเมื่อวันเสาร์นะครับก็มีแข่งกัน4คู่เนาะในนัดที่24บางส่วนนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์ก็จะมีแข่งโปรแกรมแข่งทีมตกค้างทีมที่เหลืออยู่นะครับอีกครึ่งนึงเนาะประมาณครึ่งนึงก็มาอัปเดตกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับผมตอนนี้นะครับก็ดูตารางได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับตารางที่ผมเอาขึ้นมาตรงนี้นะฮะก็รอบที่ราวนะครับราว24นะครับหรือว่ารอบที่24นัดล่าสุดของตารางของฟุตบอลไทยลีกนั่นเองนะครับประจวบ FC นะครับก็ชนะแบงคอกนะครับไป1ประตูต่อ5เนาะแล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับถล่มราชบุรีมิตรผล FC ไป 6-0 เลยนะโคตรโหดเลยนะฮะหนึ่งในนั้นก็มีสุพนัทเหมือนตาป่ะนี่สุพนัทเหมือนตารู้สึกว่าจะยิงประเดิมลูกแรกด้วยนะเหมือนตาเห็นไหมฮะเหมือนตาสุพนัทเหมือนตาเห็นไหมฮะสุพนัทเหมือนตายิงในนาทีที่26แล้วก็นาทีที่42ก็เป็นลูกแฮนด์บอลนะผมเห็นแวบๆเป็นลูกแฮนด์บอลนั้น42ก็สังหารไปแล้วก็ครึ่งหลังก็ยิง4ลูกรวดเลยนะใหม่คามิรัตนากรใหม่คามิสุภโชคสารชาติแล้วก็ตามมาด้วยจะต้นไดเกียววีรวัตรนฤบดินทร์วีรวัตรโนดมบาลสิทธิ์ก็ยิงได้แล้วนาเซอร์บาลสิทธิ์เนี่ยก็ยิงได้ละยิงได้เกือบทุกนัดเลยมั้งเนี่ย เลี้ยงหน้ายิงเนี่ยนะครับผมนะครับสำหรับถล่มไปโอ้โหการันตีค่อนข้างจะการันตีจ่าฝูงเลยนะสำหรับบุรีรัมย์นะครับแล้วก็สมุทรปราการก็บุกไปชนะชัยนาท2ประตูต่อ3นะครับแล้วเชียงรายก็ได้แค่เสมอสุโขทัยนะ1ประตูต่อ1นะครับ นะครับผมนะฮะมาดูตารางคะแนนเป็นไงบ้างเดี๋ยวนะตารางคะแนนตารางคะแนนนะฮะตารางคะแนนณตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้ก็แบบเรียลไทม์เนาะยังเดี๋ยวโปรแกรมวันนี้ก็ยังมีแข่งอยู่นะครับก็ยังแข่งกันไม่ครบหลายคู่อยู่นะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีอันนี้คือสรุปแบบผลวันต่อวันก่อนเนาะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็นำเป็นจ่าฝูงครับมี47แต้มนะหลังจากเก็บเพิ่มได้นะครับผมถล่มราชบุรีไป 6-0 เลยนะโอ้โคตรโหดอ่ะโหดน้อยกว่าซัปโปโรเนาะซัปโปโรยิงถล่มชิมิสึเอสพราวไป80นะโคตรโหดอันนั้นก็โหดเกินเชียงรายก็ฟอร์มบู๋นะเป๋เหมือนเป๋ไปเลยนะหลังจากที่วืดแชมป์FA ครับ Toyota League ครับไปนะโอ้โหก็ไปไม่เป็นเลยแล้วก็ในลีกก็กลับมาเสมอฮะมี44แต้มมาได้มาเสมอในบ้านนะครับก็ค่อนข้างจะเสียหายนิดนึงนะแบบว่าได้แต้มเดียวนะครับก็เพิ่มมาจาก43เป็น44นะก็ห่างจากบุรีรัมย์3แต้มแล้วตอนนี้เริ่มทิ้งห่างนะบุรีรัมย์เริ่มทิ้งห่างส่วนการท่าเรือเดี๋ยวแข่งวันนี้เนาะแล้วก็แบงคอกนะครับก็แข่งไปแล้วก็แพ้เนาะแพ้ให้กับประจวบไป 1-0 นะแล้วก็มี38แต้มนะครับส่วนสมุทรปราการนะครับก็ได้เก็บเพิ่มอีก3แต้มนะก็ยังทรงๆอยู่อันดับ5นะครับเมืองทองเดี๋ยวแข่งวันนี้นะครับมี33แต้มถ้าแข่งชนะก็ถ้าชนะนะถ้าชนะก็ได้36ก็ยังจะอยู่ที่เดิมอยู่เนี่ยนะถ้าสมมุติชนะนะก็เดี๋ยวชลบุรีตราดก็จะแข่งวันนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของราชบุรีแพ้ไปละ29แต้มระยองจะแข่งวันนี้นะครับถ้าได้1แต้มหรือว่าชนะก็ระยองก็จะแซงราชบุรีกับตราดไปเลยนะนะไปขึ้นอยู่เป็นอันดับ8แล้วนะผมว่านะน่าจะใช่นะครับแล้วก็โคราชก็เดี๋ยววันนี้นะครับผม28แต้มประจวบ24แต้มนะครับ24แต้มมีขออภัยประจวบมีแข่งนัดล่าสุด20นัดที่24นะมี28แต้มนะฮะก็ชนะน่าจะมี25แต้มตอนแรกมี25แต้มมั้งชนะได้อีก3แต้มนะฮะแล้วสุโขทัยนะฮะก็เสมอได้1แต้มนะฮะก็ยังปิ่มอยู่ในโซนที่สุ่มเสี่ยงอยู่นะครับส่วนชัยนาทสุพรรณบุรีชัยนาทนี่แข่งครบไปแล้วก็อยู่ในโซนตกชั้นเรดโซนนะครับสุพรรณบุรีก็ยังแข่งยังเหลืออีกยังแข่งตกค้างเหลืออีก2นัดนะเนี่ย
ีก2นัดเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะแข่งนะ22แต้ม21แต้มนะครับผมประมาณนี้ดูในส่วนของวันคู่วันนี้นะคู่วันนี้นะว่ามีอะไรคู่น่าจะช่วง18นาฬิกาละมั้ง18นาฬิกานะหน้า6โมงเย็นนะครับเมืองทองนะครับเจอกับพีทีระยองครับต้อนรับการมาเยือนของพีทีระยองนะครับผมสุพรรณบุรีเจอกับการท่าเรือนะก็สุพรรณบุรีก็ต้องลุ้นหนีตายนะไม่ยอมง่ายๆอยู่แล้วนะฮะสำหรับการไปเยือนของท่าเรืออาจจะไม่ใช่งานง่ายนะครับก็คือว่าหลังชนฝาจัดหลังชนฝาพวกทีมหลังชนฝานี่ก็สู้ตายอยู่แล้วนะฮะส่วนชลบุรีเจอกับโคราชนะครับต้อนรับกันมาเยือนโคราชเชียงใหม่ทีมบวยเลยเจอกับตราด FC นะฮะทีมหนีตายนี่ก็ต้องวิ่งสู้ฟัดนะหลังชนฝาแล้วนะฮะโอเคครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้เนาะมาอัปเดตกันนะครับผมว่าผลเป็นยังไงนะสำหรับก็ดูอย่างเงี้ยมันเริ่มห่างแล้วนะเริ่มห่างแล้วบุรีรัมย์ยิ่งมีประสบการณ์การอยู่จากฝูงเงี้ยคือการรักษาตำแหน่งจากฝูงเงี้ยบุรีรัมย์จะทำได้ดีกว่านะครับในการยืนระยะเนาะนี่ฮะเริ่มทิ้งห่างเนี่ยครับผมอย่างที่ผมคลิปก่อนๆที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้ครับว่าทีมที่จะมาสู้กับบุรีรัมย์อ่ะต้องนิ่งมากกว่านี้นะฮะก็คือว่าพอขึ้นไปจ่าฝูงพอจะลุ้นแชมป์อะไรเงี้ยคือสมาธิคืออาจจะกดดันลนลานอ่ะแต่บุรีรัมย์เขาจะมีวิธีจัดการกับอารมณ์ของตัวเองเนาะอารมณ์ของตัวเองอะไรการจัดการจิตวิทยาของลุงเนอะไรเงี้ยฮะโอเคครับโอเคครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับตอนสวัสดีครับเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปภาพรวมทีหลังเนาะว่าแข่งครบกันทุกทีมแล้ว24นัดมันจะมีแค่บางนัดมันจะมีแค่บางคู่น่ะมีแค่บางทีมอ่ะ20ทีมสุพรรณบุรีกับเชียงใหม่อ่ะที่ยังตกค้างอยู่อะไรประมาณนั้นเนาะโอเคครับเราจะประชุมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ